สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพามาชมของสะสมเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ของแปลกของพระอาจารย์เกษมสุขเขมสุขโขพระลูกวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์กทมเกียรกายกทมพระอาจารย์ครับสิ่งที่จะมาโชว์ผมหรือมาให้ผู้ชมดูนี้คือเตารีดนี่ของยุโรปของเยอรมันยุโรปเตารีดยุคเก่าก็200กว่าปีขึ้นเตารีด200กว่าปีขึ้นอันนี้นะรุ่นฐานนะไม่ใช่ทานนะอันนี้รุ่นอะไรคืองี้นี่นะครับผมเขาไม่ได้ใส่ทานโยมจะทานเตารีดอันนี้เขาเธอก็ทานนะเตารีดของไทยเรามือหัวเป็นไก่นะเปิดนะแล้วก็มีช่องทานใส่แล้วต้องมีช่องที่ก็ต้องมีรูเพื่อให้อากาศเข้าไม่งั้นทานมันดับแล้วก็เพราะไฟมันจะต้องติดด้วยออกซิเจนแต่อันนี้ทำไมไม่มีรูเพราะไม่ใช้ทานทันสมัยเหรอไม่ใช่เขาใช้มีดนี่คืออะไรใช้เหล็กคืองี้อันนี้แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันนี่เขาอยู่เมืองหนาวครับเขาอยู่ประเทศหนาวครับเวลาเข้าหน้าหนาวเนี่ย6เดือนก็มี8เดือนก็มีครับแล้วบ้านเขาต้องใส่เตาอบไม่งั้นเขาหนาวตายถ้าเตาอบเขาน่ะเตาอบเขาทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะนั้นเขาจึงไม่จำเป็นเขาเอาถ่านเนี่ยไปใส่ในเตาฟืนไปใส่ในเตาอบแล้วในเตาอบต้องมันเผาอยู่แล้วเขาก็เอาก้อนเหล็กนี่แหละใส่ไว้ในเตาอบเวลาจะรีดผ้าก็ไปคีบมาหรือเอาเหล็กงัดมาแล้วก็เปิดอันนี้ยังใช้ได้อยู่นะใช้ได้เลยอันนี้ใช้ได้อยู่เลยใช้ได้ไม่เสียไม่เสียเสียปุ๊บ200กว่าปีอันนี้เตาแต่ไม่ได้มือจับอย่างนี้นะไม่นะมันแดงแจ๋อย่างนี้มาก็คีบแล้วใส่เข้าไปแล้วก็ปิดปุ๊บมันก็ร้อนแล้วก็ไปรีดผ้านี่คือเตารีดเมื่ออายุ200กว่าปี200กว่าปีขึ้นสามามีใช้ตั้งแต่ 4-500 ปีมาแล้วจนตั้ง200กว่าปีก็ยังอยู่ยังใช้นี่ก่อนรัตนโกสินทร์นะครับใช่ก่อนสร้างกรุงเทพมีเตารีดไอ้นี่แล้วไม่ใช่เตารีดของไทยนะไม่ใช่ของไทยของยุโรปครับของเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสใช้แบบนี้หมดเขาจะไม่ใช้เตาถ่านแบบเรานะเราเมืองร้อนจึงใช้เตาถ่านครับบ้านเราตามภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาไทยคือไม่ใช่ภูมิปัญญาไทยตามสภาพภูมิอากาศเราเมืองร้อนครับเราเมืองร้อนเรามีถ่านหุงถ่านแต่เขาเมืองหนาวฟืนเขาต้องเอาไปใส่เตาอบในเมื่อเตาอบก็อบทั้งวันทั้งคืนเขาก็เอาเหล็กไปใส่ไว้ครับมันก็ร้อนของมันอยู่แล้วแดงอันนี้รุ่นใช้เหล็กใช้ถ่านเหล็กใช้ความร้อนเด็กใช้ความร้อนจากเหล็กจานผักอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอีกรุ่นพัฒนามาก็คือทันสมัยขึ้นอีกหน่อยนึงทันสมัยขึ้นอยู่ในมั้ยนี่เป็นปู่ของเตารีดไฟฟ้าแต่เป็นต้นแบบของเตารีดไฟฟ้า Make in England Make in England อังกฤษอันนี้ก็มี2แบบแบบนี้มี2แบบนี้มี2แบบมี2เครื่องซื้อไว้2เครื่องเครื่องเท่าไหร่ครับอาจารย์ตัวละเท่าไหร่ก็แพงหลายพันอันนี้เตารีดตัวนี้ปั๊มลมตรงนี้คือปั๊มลมเป็นลูกสูบปั๊มลมมันจะมีลมพ่นออกมาแล้วก็มีไฟจุดไฟพ่นเนี่ยมันจะเหมือนเตาฟูกอ่ะมันจะพ่นไฟแต่ใส่น้ำมันนะพ่นไฟมาที่แผ่นเหล็กอันนี้เป็นเตารีดน้ำมันเตารีดน้ำมันไม่ใช่เหล็กแล้ว ของเราใช้ถ่านแต่ยุโรปใช้เหล็กอันนี้เป็นเตารีดน้ำมันน้ำมันแล้วพัฒนาขึ้นสำหรับว่าเอ้ยถ้าเราไม่ได้อยู่ในเตาอบไม่ได้เอาไอ้นี่ไปไอ้นี่มันเบากว่าถ้าไปตรงไหนก็ได้ไปตอนหน้าร้อนก็ได้พระอาจารย์ครับคนที่มีเตารีดแบบนี้ต้องเป็นมหาเศรษฐีโอ้ต้องรวยพระอาจารย์ก็รวยดิไม่ใช่จะบ้าสมัยนู้นดิถ้าสมัยนู้นคนมีเตารีดอย่างนี้นะครับต้องรวยมากต้องเป็นฐานะดีมากๆถึงมีเตารีดวันนี้ใช่คือฐานะแบบนี้ยังเด็กอยู่ยังเด็กยังฐานะน้อยหน่อยแต่ถ้าเปรียบไกลนี่ทันสมัยถ้าบ้านเรานะเตารีดที่ใส่ถ่านแล้วหัวไก่อะนะไอ้นั่นก็จนธรรมดาเตารีดไฟฟ้าเฮ้ยอันนี้มันรวยเพราะมันใช้เตารีดไฟฟ้าแล้วนี่ทรงเลยปู่เหมือนเตารีดไฟฟ้านี่ต้นปู่ของเตารีดต้นตำรับเตารีดไฟฟ้าต้นตำรับเตารีดเตารีดไฟฟ้าพัฒนามาจากตัวนี้ก็ดูรูปทรงมันเนี่ยเหมือนมากปัจจุบันนี้มาดูสิเหมือนอันนี้อายุประมาณกี่ปีพระอาจารย์โอ้ยอันนี้ต้อง200ปีขึ้นเตารีดอายุ200ปีนะครับใช่นี่ก็เขียนว่า Make in England เลยครับทำจากประเทศอังกฤษพัฒนาขึ้นมาใช้ปั๊มลมอันนี้รูปทรงเหมือนแต่ไม่มีตัวเร่งความร้อนหรือมีอาจจะมีเราไม่มีตัวเร่งความร้อนมันอาจจะมีตัวเร่งไฟใช่
แต่ว่าใช้ปั๊มลมแน่เหมือนไอ้ตะฟูกอ่ะปั๊มลมเหมือนตะฟูกมันจะพ่นฟูแต่มันพ่นแข็งเสียดายเนี่ยอันนี้ซ่อมใช้ไม่ได้แต่อันนี้เนี่ยอันนี้ใช้ได้เลยอันนี้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยอันนี้ต้องไปซ่อมหาช่างซ่อมไม่ได้มันบอกว่าโอ้เราไปติดต่อบอกโอ้ช่างซ่อมมันตายไปเป็นร้อยกว่าปีแล้วพระอาจารย์เคยคิดจะซ่อมก็คิดจะซ่อมพระอาจารย์เคยคิดจะซ่อมเพื่อให้มันใช้ได้จริงแต่ต้องไปติดต่อโยมบาลว่าไอ้ช่องซ่อมมันมาเกิดหรือยังวะแต่ตัวนี้ใช้ได้มาถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้เอาไปใช้ก็ได้คุณไปเผาดิไปเผาให้มันแดงแล้วมาใส่ก็ใช้รีดได้เลยอีกพันปีไอ้ตัวนี้ยังใช้ได้อยู่ก็ได้เลยอีกหมื่นปีก็ใช้ได้เออไอ้วันก่อนใช่ไหมของจีนน่ะมาพันกว่าปีก่อนน่ะมันเป็นเหมือนหม้อกระทะเลยกลมๆด้วยไม่หัวแหลมด้วยไอ้นั่นน่ะใช้ได้ตลอดเลยอ๋ออันนั้นที่เหมือนมันด้ามเค้าบอกว่าเหมือนกระทะใช่เค้าบอกว่ากระทะจริงๆไม่ใช่นั่นเตารีดแต่มันพัฒนามาเป็นยังไม่พัฒนาเป็นหัวแหลมตอนนั้นเนี่ยนั่นก็เตารีดอ๋อนี่คือเตารีดอายุ2 2-300 ปี200ปีขึ้นสมัยโบราณเลยอันนี้ก็200ปีแล้วอันนี้ก็เกิน200ปีด้วยพระอาจารย์ครับสิ่งพวกนี้พระอาจารย์จะสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ก็คือความตั้งใจของพระอาจารย์ก็เธอน่ะแก่ป่านนี้ยังไม่เพิ่งเคยเห็นน่ะท่านผู้ชมด้วยแล้วเราจะไม่ให้เด็กมันดูได้ไงคือขนาดแก่ๆเนี่ยเพิ่งเคยเห็นน่ะยังไม่แก่ไม่แก่ก็ไม่แก่เรื่องนี้ทุกวันนึงต้องแก่บ้างแล้วครับคือของโบราณอย่างนี้เนี่ยคนไม่เคยเห็นว่าสมัยก่อนนี้เป็นภูมิปัญญาที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาใช่แล้วแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันของเราไม่ตาไก่อ่ะไอ้นี่ของยุโรปก็ไม่ต้องใช้อ่ะไม่ต้องใช้ตาพระอาจารย์ตาลิตากาไก่5รูหรือ9รูเขาไปทำหวยกันนะไม่รู้แล้วแต่เขาอาจารย์ไม่ได้สนใจเรื่องหวยเขาจะทำอะไรก็เรื่องเขาอันนี้เนี่ยเมื่อเปิดพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยจะได้เข้าชมก็มีเยอะแยะเลยต้องเป็นพันชิ้นอะไรพันชิ้นมีของแปลกพระอาจารย์มีของแปลกไม่ใช่ของแปลกของเก่าที่เราลืมไปว่ามันมีอยู่จริงเนี่ยคือจริงๆมันก็ไม่ได้แปลกบางอย่างนะอย่างช้อนเนี่ยบางอย่างไม่ของไม่ได้แปลกใช้ในวิจารณ์แต่เขาไม่ได้ใช้แล้วก็คืออย่างนี้ไอ้ของแปลกคือคำนี้เราไม่เคยเห็นมันก็แปลกว่ะไอ้ยังไม่เคยเห็นอุ้ยแปลกว่ะไม่เคยเห็นครับแต่ถ้าคนยุคนั้นก็โอ้ยเห็นแปลกกูใช้ทุกวันมึงว่าแปลกไงว่ากูใช้ทุกวันอ้าวแต่เราไม่เคยเห็นก็แปลกก็อย่างที่อาจารย์เปรียบเทียบไงมวยไทยเราแปลกไหมแปลกบ้านเราธรรมดาไม่แปลกมวยไทยเราไม่แปลกเลยแต่ไปทางทิเบตไปฝรั่งทางนู้นมันไม่เคยเห็นป่ะโอ้ยคนกันได้เอ้ยทำไมอมวยอะไรว่าไม่เตะไม่ถีบไม่เข่าไม่มีศอกเลยมีจอกแค่ฝ้าหนาเอ้ยแปลกเว้ยเหมือนกันเหมือนกันท้องที่หนึ่งไม่แปลกอีกท้องที่หนึ่งแปลกคือของแปลกคืออย่างนี้ถ้าเราไม่เคยเห็นมันก็แปลกทุกอย่างทุกอย่างพอเห็นทุกวันก็ไม่แปลกคืออันนี้เนี่ยถ้าใครอีกหน่อยถ้าเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ก็ไม่ใช่ของแปลกแล้วคือของไม่เคยเห็นมันก็ดูว่าเป็นของแปลกนะของหาชมยากของพี่นี่ขายตัวเท่าไหร่เนี่ยไม่ขายให้เด็กผมถามดูถ้าจะขายตัวเท่าไหร่ไม่ขายผมจะไปโชว์ที่บ้านผมก่อนมีอันเดียวก็ไปได้เดี๋ยวปิดวิกไม่ขายพระอาจารย์ตั้งใจจะทำเป็นศูนย์ของศูนย์รวมของแปลกเดี๋ยวพอตั้งมูลนิธิแล้วเนี่ยมูลนิธิเนี่ยก็คือใน100ปีจะทอดเจ้าภาพทอดกฐินให้ได้พันวัดดังนั้นเองเป้าหมายคือตั้งใจจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์นั่นมาอีกตัวหนึ่งแปลกจะทำพิพิธภัณฑ์ศูนย์รวมของแปลกจะตั้งมูลนิธิพวกนี้จะยกให้บินบรรลือฤทธิ์หมดนะให้เขาตั้งมูลนิธิให้หลวงพ่อแล้วเขาบริหารเอาเองอันนี้ก็มีอีกอันหนึ่งนะครับที่เอาเป็นคลิปเดียวกันเลยอันนี้ขวดเหล้าขวดเหล้าเดี๋ยววางไว้ก่อนให้มันเล่าเดี๋ยวถ้ามันไม่เล่าเราก็เล่ากันมึงเล่าไปเพราะมึงขวดเหล้ามันเล่ายังวะยังยังงั้นเราเล่าขวดเหล้าอันนี้เป็นขวดเหล้าขวดเหล้าเห็นไหมครับขวดเหล้าแต่มันไม่เล่าอ่ะไม่เล่าเลยเดี๋ยวเล่าฝาจุกอ่ะฝาจุกนี้นี่หล่นไปไหนเลยป้อมตายแล้วเพิ่งตกฝาจุกหายไอ้ขวดเหล้านี่เขาจะกาทำเป็นตะเกียงเหรอครับอาจารย์ยังไงครับเขามีฝาจุกนะปิดนะเมื่อกี้หิ้วมาไปหล่นกลางทางซะละเดี๋ยวให้ป๊อปป๊าเอ้ยฝาจุกนี่หล่นตรงไหนลูกไปดูที่ในตู้ที่หล่นที่ตู้หรือหล่นที่ข้างๆตู้นะฝาจุกไอ้เนี่ยฝาจุกขวดเหล้าเนี่ยไปดูลูกมันเป็นฝาจุกนะลูกอันนี้เขามาทำเป็นตะเกียงยังไงอาจารย์คือฝรั่งเขาก็คิดแปลกๆนะคนเราก็คิดก็ทำประโยชน์ใช้สอยได้หลายอย่างไงเป็นขวดเหล้าพอกินเหล้าหมดแล้วแทนที่จะขวดไปทิ้งเงี้ยมาเอามาทำเป็นตะเกียงได้ใส่น้ำมันเอาน้ำมันก๊าซใส่ไม่ใช่แต่น้ำมันก๊าซใส่ก็ต้องมีไส้ลงไปมีไส้ลงไปแต่เขามีหลอดมีแท่งนี่เขาทำเป็นตะเกียงเหรอก็ทำเป็นตะเกียงทำเป็นตะเกียง
ก็จะมีเทียนเล็กๆเป็นถ้วยนะแล้วก็ครีมคีบหย่อนลงไปจุดพอจุดติดก็ครีมคีบหย่อนลงไปแล้วก็ปล่อยครีมมันก็คือเอาอยู่เป็นตะเกียงอยู่ข้างในนี้ไม่ใช่มีไส้ขึ้นมาข้างบนไม่ใช่เทียนลงไปเอาเทียนแต่อย่าลืมว่าต้นแบบมันน่ะเป็นขวดเหล้าแต่ทําให้เกิดประโยชน์ใช้สอยมากอย่างขึ้นใครบอกว่ากินเหล้าไร้ประโยชน์ก็กินเหล้ามีประโยชน์ใครบอกว่ากินเหล้าไร้ประโยชน์กินเหล้าแล้วได้ตะเกียงอ้าวก็ต้องไปซื้อของบริษัทนี้เอานะเค้าทํามาถ้าบริษัทอื่นไม่มีอ่ะแม่คงไม่ไปโฆษณาเค้าทําไมวะเข้าใจครับอันนี้อายุกี่ปีโอ้ยคือหลัก100ปีขึ้นอันนี้นะครับขวดเหล้าอายุใบเท่าไหร่พระอาจารย์จําไม่ได้ซื้อมาในระวังแตกแต่ไม่มีด้วยมันมีใบเดียวด้วยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเคยเห็นป่ะไม่เคยเห็นของแปลกก็นี่แหละของมันไม่แปลกสมมติว่าบ้านกูเนี่ยมีกินบ่อยๆแต่มันแปลกสําหรับเราไงก็บอกว่าของแปลกคือของที่เราไม่เคยเห็นอันนี้เป็นขวดเหล้าเป็นขวดเหล้ามีฝาจุกด้วยแต่มันไม่เหล้าแต่มันไม่เล่าหลวงพี่เลยต้องเล่าให้ฟังว่าเป็นขวดเหล้าบอกให้มันให้โอกาสมาแล้วเอามึงขวดเหล้ามึงเล่าไปแต่ไม่เล่ามันไม่เล่าหลวงพี่เกษตรเลยเล่าให้ฟังว่าอันนี้ขวดเหล้าขวดเหล้าพระอาจารย์แต่ก่อนนู้นคนคิดลึกซึ้งมากกว่าก็ความฉลาดของคนคือต้องการอย่างนี้นะที่หลวงพ่อให้มันดูอ่ะพอเด็กมาดูแล้วมันจะได้พัฒนาต่อยอดผลิตสินค้าตัวใหม่ๆได้แล้วมันก็จะมีรายได้ของมันทำไมเราจะต้องไปจมปักอยู่กับแบบเดิมอ่ะแล้วมันก็ขายไม่ได้นั่นเราต้องพัฒนานี่ถ้าใครผลิตมายุคนี้เท่เลยขายได้เลยเท่เลยถ้าใครทำผลิตขวดเหล้าปุ๊บมอเหล้าใช่ไปทำตะเกียงก็ได้แต่สมัยนี้มันไม่ได้ใช้ตะเกียงแล้วอ่ะเฮ้ย แต่ไม่ตะเกียงไม่ทำได้อโรมาได้จุดเทียนหอมให้มันหอมในห้องสว่างสลัวนี่เขาไม่ต้องการแสงสว่างมากเขาตั้งสุดสลัวสลัวเท่านั้นเองเขาต้องการสลัวสลัวเป็นจุดให้เห็นว่าตรงนี้มีถ้ามีเหล้าด้วยก็แพงมากเลยเนี่ยต้องขวดอะไรเป็นหลายแสนนะอ๋อไม่รู้มันอันนี้หลายพันไหมที่ซื้อมาก็หลายตังค์แล้วก็นี่คือความชาญฉลาดของคนคิดแต่แน่นอนมันต้องแพงกว่าขวดแก้วธรรมดาเพราะอันนี้เหล็กและการออกแบบเห็นไหมครับเป็นสามเหลี่ยมเป็นการออกแบบเพราะนั้นแพงกว่าแต่ประโยชน์ใช้สอยมันได้มากกว่าหลวงพี่ครับเป็นพระมีคนมาในคลิปชอบว่าเป็นพระทําไมยังต้องสะสมทําไมไม่ละกิเลสหลวงพี่สะสมเพื่ออะไรอธิบายให้ญาติโยมหรือไอ้คนปากไม่ดีฟังหน่อยว่าสะสมเพื่ออะไรถามมึงอ่ะมึงมีศีล5ยังมึงเป็นคนน่ะมึงต้องมีศีล5มึงศีล5ครบหรือยังเอาถามตัวมึงก่อนแต่กูสะสมไว้เนี่ยเพื่อประโยชน์กับสังคมกับเยาวชนข้างหน้ากูทําเพื่อเสียสละเงินของกูเนี่ยลูกศิษย์บอกว่าทำไมไม่เอาไปเที่ยวให้มันเสพสุขไปเที่ยวทั่วโลกไปได้เลยนะเป็น10ล้านอ่ะกูสะสมไม่ได้มาขายกูสะสมเพื่อให้เป็นความรู้กับคนควายๆอย่างพวกมึงจะได้รู้ได้ดูแค่นี้ครับสวัสดีครับ